การปฏิบัติเคยปฏิบัติมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องบ้านะมันเป็นอย่างนี้สิจะปรึกษาอารมณ์กับใครผ้าในวันนี้มีควรจะปรึกษาเนี่ยมันไม่ยอมปรึกษามันยังดันเข้าไปหาเราก็ชี้แจงให้ทราบแล้วลงวันแล้วยังดันเข้าไปอีกยังดันเข้าไปอีกสามหนุนวันเนี่ยตอนบ่ายมันนี่มันสมควรจะอยู่ในวันนี้หรือผ้าองค์นี้มันจะเป็นบ้าให้เห็นตัวชัดอยู่นี่นะกิริยาหยาบๆนี่แสดงให้เห็นความเป็นบ้าของพระนั่นภายในมีความหมายอะไรล่ะมันยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันคนไม่ใช่พระไม่ใช่จะเป็นบ้าแล้วเริ่มเป็นบ้าหรือมันเป็นบ้าแล้วก็ไม่รู้นี่มันเริ่มยกครูบ้าแล้วนั่นน่ะมันจะแหวกแนวนั่นตอนไปหาเนี่ยมันจะเป็นอะไรนกหวีแล้วนี่ถึงได้บอกหรืออะไรมันจะเป่านกหวีแล้วหนีวะบอกให้พิจารณานั้นก่อนหน้าวะบอกแล้วก็ลงมานี่แล้วขึ้นไปอีกแล้วค่ำนี่ไปอีกนั่นอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงมันพอดีหรือมันเป็นยังไงฟังสิใครก็ดีควรปรึกษาไปแล้วก็ใครไม่ยอมปรึกษาเนี่ยทิฏฐิโดดเด่นคนเดียวแล้วเก่งคนเดียวจะไปให้ได้นั่นขืนมีอีกแล้ววัดนี้แตกนั่นไปแล้วอยู่นะไม่ได้นะมันแสดงกิริยาเห็นสามหนวันนี้พระองค์เดียวนี่จากบ่ายมาเนี่ยผมไม่ใช่เป็นพระผีบ้าทำไมจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวข้องกับพระเนรมานี่สักเท่าไหร่ตั้ง40กว่าปีแล้วนี่ยาการแสดงมาอย่างไรทำไมจะไม่รู้ผิดถูกทั่วดีเออไปทุกขังอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นไปแบบหน้าด้านๆด้วยนะเรื่องบ้ามันไม่อ่านใครมันไม่มีสูงมีต่ำมีอุตปะอะไรเลยมันก็ไปแบบนั้นมาให้หนักเรื่อยหนักเรื่อยแล้วพระมันนะแล้วทางนั้นมาเดี๋ยวทางนี้มายุ่งตลอดเราหนักจะตายแล้วนี่ทนอยู่กับหมูกับเพื่อนก็ทนพอละยังมาให้หนักแบบนี้เข้าไปอีกพระครั้งพุทธกาลท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความขยิ่งเยี่ยมย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดา
องค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหานธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กับหลักศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวากขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรมขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละปล่อยวางความภาคเพียรเพื่อมรรคเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่าไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เอิบอิ่มภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มี
สมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่โหยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์ไม่มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยนี่เพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอนโดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเณรในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามพูดชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้มีได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพอ
พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสากยบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนให้เอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้ปล่อยอย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกๆรูปทุกๆนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมตรงนี้เน้นหนักในความในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมอันนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเพ่นพ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความฟุ้งซ่านรำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับกิเลสมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันสั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลายจำต้องได้ลดสิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นแหละเป็นต้นทุนพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่ดังนั้นได้สบายสบายนี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั่นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ถลายถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสรรพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากหรือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้
สัตว์โลกทั้งหลายพินิจพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งนี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงติดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาตะโจแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปคลี่คลายพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสรรพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านทีนี้ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี้ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของขี้เหงื่อขี้ใครเนี่ยหนักเข้าไปลึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนเล็บฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสโครกทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะสรรกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสรรกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไร้ค่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลสถึงจะเน่าเฟะขนาดไหนกิเลสมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายเพราะมันเคยเสี่ยมสอนมามากต่อมากแล้วนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละอออันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละลายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากทุกข์สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้น
ติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้ถึงเวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญาสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นกองวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแย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 บแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุภังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเกือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุภังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุภังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามธรรมแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยิบจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้งสี่นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกรู้สินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั้นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่เรียกว่าจิตตอวิชชาเพราะปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดย่นเข้าไปย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตสติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไปนอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้เพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้เมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมูเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั่นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมากระจ่างภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่แหละ
ที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนไหนเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำลาจนถึงมุตติหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระไถ่แล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวคาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลอยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแน่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนนี้จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเดียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมากบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวดคาถาธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวดคาถาธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมักชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่โหยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไหร่ก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความโหยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างซึ่งทำการทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกของทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะผลิตออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไรความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาของมันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกข์ตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟ
อยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอปรงที่ไหนปรงไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการซะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนะความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีน้อยมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานะถ้าหมดซะจริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรนะกับดินน้ำลมไฟคำว่ารูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นรนกัดแกว่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี้เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบคอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมพึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำสักๆเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างสอต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต้นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกวัดแกว่งทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นเป็นยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองเผินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นก็เขาอยากมั่งอยากมีทั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายนิเรศไม่ได้ขึ้นกับใคร
มีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยๆมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรคิดพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นะธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวพอตัวนั้นไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอาถานะเป็นอย่างใดแม้แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีกับมันดิ้นกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแต่ผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารยิ่งความบริวารมากเท่าไรยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเขามากหนาแน่นเขามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาศักดิ์ของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วที่นี้จะหาที่ไหนความสุขพิจารณาสิโลกธาตุนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นเดือนจำครอบงำสัตว์ทั่วโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานออกสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่ยึดท่านมันมีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละจิตทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในไตรภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสินี่นะให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ใคร่ครวญไม่มีใครใคร่ครวญและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกคือละเอียดละออเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพินิจใช้ใครควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกดอนไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในใจภพนี้ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายแล้วยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกงขังนี่เสียได้ไตรภพนี่แหละไตรจักรวาลหรือไตรโลกธาตุนี่แหละคือเรือนจำสำหรับขังสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ที่นี่แล้วพิจารณาที่ที่ว่ากิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญแล้วโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้แล้วมันเป็นยังไง
นั่นทั้งเพียงเท่านี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมไม่คิดเด็ดเป่าล้มละนาวไปหมดยิ่งพัวสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นแหละก่อป่วยเอาแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายไปแล้วมันไม่สูญนะสิก็ไปจมในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไรจะพ้นกี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แต่เรามันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมาเรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทะนงตัวเองเสียมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรียนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ยังไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดท้ายนี่นั่นเมื่อมันผิดท้ายแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทะนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานามีหาช่องว่างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันฉุนที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกิเลสมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนจึงได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมุนออกไปเพื่อหากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเข็ดมีหลาบนับวันจะมืดจะตื้อนับวันจะเดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับลำดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกท่านเลยพิณิพิจารณาให้หายสงสัยในใจโลกธาตุนี้ไม่มีที่ปรงที่วางนอกจากปรงกิเลสจะให้หมดภายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วโลกุตติระกิจโลกุตตรธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจหมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์สมมุติหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลิศถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจ็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปทำท่านไม่ได้พาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดีของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเลวไหมมนุษย์พระเราเนี่ยปีนายดีตั้งปัญหาถามเจ้าของเข้าไปสิเราจะมาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวเขาทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทางนั้นถวายเข้ามากินแล้วมานอนใจเฉยๆได้ยังไงที่ยานาที่ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนิ่มอยู่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอนะชมเชยนะว่าวัดป่าบันตาว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรพิจารณาสิดีชอบหรือไม่ชอบเราพิจารณาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอก็ไปให้กิเลสฟันเอายำเอานั่นมันไม่เสียหรือหรือนั่นปฏิบัติดีหรือปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอานั่นเป็นยังไงวัดป่าบันตาพระเนียนวัดป่าบันตามีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือแล้วถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มสายศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับ
ว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจิตรพิจารณาผมก็ยิ่งเฒ่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่พวกนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ทำของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลื่นเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันลบมันล้างทำศาสนาของหมดมรรคหมดผลสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายและศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ทำพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดๆร้อนๆนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสั้นนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสมาตัดสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีจะให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดๆร้อนๆนั่นแหละจึงขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนทุกยากลำบากขนาดก็ทนเอาทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถนิตายเสียไปนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณนี้ใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกเลยสวยทุกข์ทรมานมันมากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยวงสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์ยังได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขณะจะปรินิพพานยังประกาศทำสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนะพอจากนั้นแล้วก็ดูความภิกษุทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมซึ่งมีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากแต่จะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องมันไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนว่าโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกจึงหันนาดานิพิกเวอมันตโยอัตยามิโอพิกเววายธรรมสังฆาราปมาเรสัมปาเรถานี่สอนพระสงฆ์พิกเวพิกเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาความเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วสุดท้ายที่เข้าหัวเรียวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังเข้าไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปรินิพพานด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญอาชาญนายไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรภาษาธาตุภาษาขันธ์ถักวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งสัญญาเวทายตนิโรธแล้วย้อนกลับลงมาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติผ่านองค์กลางนิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพระพุทธเจ้าหมดหวังเหลือฮะสวคารธรรมจัดไปเพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยว่าไงเสวยมุติสุขโลกในสมมุติก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุขพูดแล้วเจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็น่าพอสมควรพูดไปก็รู้สึกเหนื่อย
มึงก็อยู่หวังเรามึงก็แคบเขาแคบเขาจีบจีบตกวิสัยมากถ้าผู้อุบายนำสั่งสอนก่อนนำวันกุดวันด้วนเข้าไปมาถึงด้วยวันรู้จะย่ำดีอ่ะมันนิ่งมากคือเรื่องแบบด้วยวันนี้ก็ย่ำดีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อวันนี้ไปกว้างนะวันนี้นะวันนี้รู้สึกไปกว้างขวางเลยไปเพื่อจะรอดข้าเลยวันนี้ไปเฉพาะไปกว้างขวางเลยว่าอะไรกันของผู้ที่เก้าคือผมอะไรกันจริงๆนะน้องสามารถรู้ถึงไปหมดเลยธรรมะเกิดจากความรู้ความเห็นมาเป็นคำสอนโลกโลกไหนที่ควรเกิดคำประเภทใดก็นำคำประเภทนั้นมาสอนมาสอนมาสอนพวกลึกลับก็สอนแบบลึกลับใครจะไปความรู้จะไปร่นฟ้าร่นแผ่นดินเหมือนพระพุทธเจ้าวะให้ความรู้ร่นสมมุติว่าไงร่นฟ้าร่นแผ่นดินหาได้หมดเราเรียนการกำกับกำยาได้มาก็เท่านั้นแหละแตกกระจายไปอย่างนั้นไม่ได้เรียนมาเท่านั้นพระพุทธเจ้าเรียนระดับธรรมชาติผมรู้ทั้งเห็นไปหมดพูดกันไงเห็นยังไงจะมาเจ้ายังมาพูดไม่ได้วะนั่นลึกลับเกินกว่าที่นำมาสอนโลกถึงสอนเฉพาะที่ควรแก่โลกเราอยากโลกมันรุ่งเราความละเอียดนั้นสอนไม่ได้มันก็ยังเปิดไว้ว่าโอ้ต้องเครื่องขึ้นไปสอนพวกเทวดาแผงเปิดไปทางนั้นถึงเชี่ยวยามีอยู่ประเภทนึงเราไม่ว่ากว้างความขนาดไหนมันพูดผีอะไรโอ้หนีป่าประมาณได้เมื่อไหร่ใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยรู้ความรู้แบบพระพุทธเจ้าใครไม่เคยมีใครแบบพระพุทธเจ้าใครไม่เคยครองใครไม่เคยเป็นนั่นโลกไม่เคยมีสามอย่างโลกธาตุไม่เคยมีนั่นมันก็ความรู้ประเภทคือนั่นก็ไม่มีพระเจ้าทรงไว้หมดนะทางการของโลกคือแม่นยำแม่นยำของเอาถึงที่รู้เฉลี่ยมาสอนไม่ใช่แบบเรื่องดาวเกามาพอจะผิดจะพลาดไปมันหดอยู่นี่ด้วยนะผมไม่อยากอะไรไปเลยดูให้พ่อหมอผมคงดูคนเดียวอย่างผมอยู่ดูพอถึงวันก็ว่าไม่ทำให้เห็นผิดว่ะความต้องการสงสารอยู่เอาเครื่องมือมันไม่อำนวยด้วยเวลาเขาพักเข้าพักจิตนี่นี่ก็อัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราพูดตามหลักธรรมชาติของจิตเวลามันเข้าพักจิตดับมันหมดเลยลมหายใจหายเงียบไปเลยฟังดิหมู่บ้านนี่เป็นนะพูดให้เต็มปากเลยอย่าว่าตั้งแต่สมัยภาวนาอยู่นั่นเลยแม้ทุกวันนี้ก็ไม่มีลมหายใจถึงขนาดนั้นหวั่นลงไปเบาลงไปเบาลงไปคำว่าไม่มีคือมันไม่รับทราบกันเลยนี่ว่างไงค่อยอ่อนลงอ่อนลงเบาลงเงียบหายเงียบไปเลยมันหายเงียบวันนี้ยังเหลือแต่นั้นเราพูดได้ไงพูดไม่ถูกเหมือนเรียกว่าครอบโลกธาตุที่นี่นะของสร้างนั่นพูดไม่ถูกเรื่องจะมาพูดเนี่ยพูดได้แต่เพียงว่าครอบโลกธาตุสั้นไปหมดแล้วเราหายใจตัวของเราไม่มีเลย
มันก็อาจจะไม่อาจจะจันจะอาจจะจันอะไรเพียงในท่านในขันมันมีอยู่นิ่งค่ะเป็นอยู่งั้นจะว่าไงจะให้พูดว่ายังไงอีกมันเป็นไงก็ว่างั้นสิว่าพวกกันเองฟังคนอื่นก็ไม่ว่าแล้วถ้าเราไม่เป็นบ้าเขาก็จะว่าเราเป็นบ้าเขาก็จะเป็นบ้าอีกแล้วคุณหูหนวกตาบอดฟังแล้วปัญหาอะไรอะไรจะอัศจรรย์เท่าจิตขอให้มันหลุดพ้นไปดูสิหน่ะว่างั้นเลยนะโอ้สรุปทั้งเรื่องจริงนะผมพูดจริงนะมองไปไหนนี่ทุกวันนี้นะยิ่งอ่อนกำลังเท่าไหร่สงข้อไม่ได้นี่มองไปไหนนี่แหมมันอดสรุปสองเรื่องไม่ได้แต่ก็อยู่ภายในมันไม่รู้มีที่พ้นไม่ใช่เป็นความหิวโหยนี่วะพอที่จะอยากพูดอย่างนั้นอยากพูดอย่างนี้ตามความรู้ความเห็นความเป็นของจิตวะรู้ไปเห็นไปอย่างนั้นความหิวมันก็ไม่ได้มาบีบบังคับเราให้อยากพูดอยากจาอะไรนี่ไม่มีนี่ควรจัดการเวลาสถานที่อะไรมันก็ออกเองตามธรรมชาติแต่ไม่ควรต้องเข้าลิ้นชักหาเนี่ยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีเวลาว่างนะพิจารณามันเกี่ยวกับโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดนะครับบอกท่านพาไปกินเท่านี้เอาโอ้โหสาวกินเท่านั้นเนี่ยบ่หลายนะถ้ากินเวลาพักธาตุพักขันพักสนิทมันสนิทของมันจริงเงียบหมดเลยเรามาใช้นี่ก็ค่อยเบาลงขันความปรุงความแต่งอะไรแล้วนี่นะนี่จะระงับไปหมดเลยนะเรียกว่าขันไม่ทำงานนี่เราเอาสมมติอะไรมาพูดเหรอที่นี่นั่นตรงนั้นที่ตรงนั้นจะว่าแปลกหรืออัศจรรย์ก็ตรงนั้นนะนี่แล้วยังเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้คือสมมติสิ่งนี้คือสมมติหนึ่งเขาเวลาขันมันทำงานมันยิ่งยากยิ่งยากของมันอยู่นี่พอมันระงับหมดไม่มีอะไรทำงานเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นคืออะไรนั่นนี่สิสำคัญนะสมาธิก็เริ่มแรกผมก็ค่อยแผ่วเบาลง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 นะสังขารก็เริ่มระงับแล้วระงับความปรุงเนี่ยสำคัญสัญญาความหมายอะไรมันจะไปพร้อมๆกันค่อยลงไปลงลมหายใจเบาเข้าไปจนจะไม่ปรากฏสุดท้ายหายเงียบมันก็คงมีของมันอยู่นั่นแหละมันก็ทำงานของมันอยู่นั่นแต่มันไม่มาสัมผัสกับจิตคือมันเลยการสัมผัสกันแล้วเมื่อลมหายใจหมดในความรู้สึกจึงได้บอกนั่นดีแต่มันหมดจริงๆมันก็คิดว่ามันไม่หมดแต่มันจะละเอียดที่สุดของมันละเอียดมันไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยสิอะไรแล้วก็ดับไปเพราะมันหมดเลยนี่มันเป็นยังไงสิอันเมื่อขันไม่เข้าเกี่ยวข้องแล้วเป็นพักขันว่างั้นเถอะนะพูดไม่ถูกอ่ะอัศจรรย์ขนาดนั้นพูดไม่ถูกเลยนะเรื่องจิตต้องทำนี่พระพุทธเจ้าทรงเป็นท่อพระทัยสิแต่เป็นรูปใหม่ๆเกิดความสะดุดสังเวชน้ำพระเนตรไหลน้ำพระเนตรก็เรื่องขันกระเพื่อมเนี่ยก็เรื่องของขันมันก็มีของมันจะไม่น้ำพระเนตรล่วงได้ไงก็เรื่องของขันล่วงสมมติใช่ไหมล่ะวิมุตเป็นวิมุตนั่นจะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือขันมันก็เป็นสมมุติเมื่ออะไรแม้แต่ถูกควันไปมันก็ยังออกของมันนั่นเดี๋ยวกระเทียมไปป้ายนิดหน่อยสิเดี๋ยวน้ำตาลก็พังออกมาเรื่องของขันมันก็เป็นขันล้วนๆของมันอยู่นั่นมีอะไรมันจะแสดงมันได้มันก็แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมันขันเนี่ยจะเอาจิตบริสุทธิ์มาเป็นขันได้หรือขันเป็นขันจิตบริสุทธิ์เป็นจิตบริสุทธิ์อย่างที่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ฝันอย่างที่ผมเห็นในบุพจุขาเนี่ยผมได้อ่านผมไม่ลืมนะพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝัน
โอ้ความฝันเป็นเรื่องของขันนี่นะใช่ไหมล่ะนั่นทำไมจะฝันไม่ได้พระอรหันต์ขันของท่านก็เหมือนขันของเรานี่เราเป็นได้ทำไมท่านเป็นไม่ได้เป็นเพียงว่าจะเข้ากระเทือนจิตหรือไม่เท่านั้นนั้นต่างกันจะไปบีบบังคับหมดจนกระทั่งขันไม่ให้ทำงานไม่ให้ฝันไม่อะไรไปเลยได้เหรอขันเป็นขันความหิวความกระหายมันมีเหมือนกันเห็นไม่เข้าถึงใจก็รู้มันอยู่อย่างนั้นจะว่าไงเมื่อใจรับผิดชอบอยู่มันแสดงขึ้นมาอะไรมันก็รู้จากความรับผิดชอบของใจไม่ใช่คนตายอยู่วะนอกจากมันเข้ามาหมดอย่างที่ว่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังหดเข้ามาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยความรับผิดชอบที่สร้างตัวสรรพาร่างกายในประสาทส่วนต่างๆมันหดเพิบเข้ามาไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดหูก็เลยหนวกไปแล้วนั่นพอจิตเข้ามาความรับผิดชอบเข้ามาเท่านั้นอันนั้นมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปในขณะนั้นพอความรับผิดชอบนี้สร้างออกไปมันก็รับทราบอีกเนี่ยตาก็เริ่มฟ้าเริ่มฟ้าขึ้นมาหูก็เริ่มได้ยินสุดท้ายก็เห็นก็เลยยินนะรู้กันอยู่เนี่ยอาการของมันก็รู้กันอยู่นั่นว่าพูดมันไม่เป็นแล้วก็พูดยังไงมันก็อย่างว่าแล้วที่เดิมมันจะถูถ่ายไปไม่เชื่อไปว่าไงโหมันเร็วจริงนะที่เดิมมันเร็วมากนะมองไม่ทันเมื่อมันเหนือมันแล้วมันจะไปไหนว่าไงเลยขอให้เหนือมันจะไปไหนว่ามันยกมาทั้งโคตรมันหันมาที่ว่าจะเห็นมันทั้งโคตรรู้มันทั้งโคตรว่างั้นเลยว่าไงจะมาโน่ด้วยแห่บักผีหวงบวนมันก็ยืนใจบักผีบ้าเยี่ยมนั่นมันไปอยู่นู่นแห่ก็เรียกสางบวนเดียนมันก็สนใจนี่ฮะฮะใช่มันจะไปกัดมันหนึ่งมันโมซ่านซ้ำเป็นหัวเน่าท่านไม่มีอะไรจะพูดถูกเพราะมันเป็นสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมติติจะชมอะไรมันก็เลยไปหมดมันไม่อยู่ในความติความชมนี่สิติก็เป็นสมมติชมก็เป็นสมมติไม่ถูกธรรมชาตินั่นมันไม่เป็นน้องก็อย่างว่านะถูกไม่ถูกมันก็เดาคาดเดาหมายไปนั่นนะมันเป็นแค่อย่างเดียวแล้วจะคาดหาอะไรเนี่ยนายจะพอดีกับธรรมชาตินั่นควรไปยิ่งอ่อนลงภาคปฏิบัตินี่พี่รู้มันต้องเด็ดนะถ้าที่เด็ดนี่ไม่เด็ดไม่ได้นะแต่จริงๆจนกระทั่งกลัวเจ้าของนะพี่นาย้อนหลังนี่ผมกลัวนะกลัวเจ้าของที่ทำมาแล้วนะคือทุกวันนี้มันไม่มีอะไรจะมีกำลังอย่างนั้นแต่เพื่อความมุ่งมั่นก็ไม่มีกำลังวังชามันก็ไม่มีอยู่อะไรอันนั้นมันมีหมดพร้อมความมุ่งมั่นกำลังจิตมากเท่าไหร่มันยิ่งผึ่งเจ้าของจะตายมันก็ไม่สนใจนั่นอันนี้มันกำลังมาจากไหนไม่มีกำลังจิตก็ไม่มีจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่มีก็บอกว่าอย่างนี้เวลาไม่มีก็บอกความมุ่งมั่นก็ไม่มีแล้วความเพียรของวิสาปยาวจะเอามาจากไหนมันหมดไปกันตามกันเหลือแต่ร่างเฉยๆว่างทุกวันนี้มีแต่ร่างเฉยๆแล้วก็พี่เหลียงโอ้โหไม่ใช่ของเล่นมันละเอียดละอ่อนโน่นตอนสติปัญญาอัตโนมัติมันตามกันหนุนถึงได้รู้ว่าพี่เหลียงละเอียดมากขนาดไหนธรรมดานี้ปฏิปัญญาถึงขั้นนี้ที่เดือดมันอยู่ขั้นนั้นอยู่เมืองก็ไม่ทันมันก็ยังไม่รู้พอมันถึงมันทันกันแล้วมันปิดไม่อยู่อยู่แล้วมันเรื่อยเ
มันสมรอยสมรอยนี่มันเร็วจริงนะมดกำลังจริงผมกับกิเลสนี่สู้กิเลสนี่สู้ขนาดว่าเอาตายก็ว่าเลยเจ้าไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับไว้เลยนะเอากิเลสนี่ถึงขนาดนั้นนะถึงเวลาที่จะมอบกันเลยก็มอบเลยกำลังใจมันพาให้มอบนะพุ่งพุ่งพุ่งเลยการพิจารณาย้อนหลังไม่ลืมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันไม่เป็นความจำมันเป็นความจริงมันไม่ลืมที่มันฝังลึกความเพียรขนาดไหนขนาดไหนมันฝังลึกมากเดียวว่าทำอย่างเอาเป็นเอาตายเขาว่าทำด้วยความจงใจจริงมันจะไปลืมได้ไงเพราะงั้นพระแม่อุจารย์เตือนเราท่านถึงเตือนเพียงนั่นแหละท่านรู้ว่านิสัยนี่มันผาดโผนมากเห็นไหมกิเลสไม่อยู่กับร่างกายนะนั่นมันอยู่กับใจนะฟังดิกิเลสมันอยู่กับร่างกายนะกิเลสอยู่กับใจนะท่านว่าคือเราเวลาเราหักโหมมากๆนั่นเล่นคืนหนึ่งสองคืนขึ้นหาท่านแล้วขึ้นหาท่านแล้วขึ้นไปทีไรมีแต่นั่งตลอดรุ่งมาแล้วนั่งตลอดรุ่งมาแล้วทียิบเข้าไปท่านก็เตือนนะสิท่านรู้นิสัยผมนิสัยผาดโผนสอนท่านจึงสอนแบบนั้นนะไม่สอนธรรมดานะโอ้ดึงฉลาดมากจริงนะเรียนไม่อยู่กับกินนะเรียนอยู่กับร่างกายนะดังนั้นท่านก็ยกสารถีฝึกม้ามาให้เราฟังทีนี้นิ่มก็มีแล้วในตำราสารถีฝึกม้าเนี่ยธรรมะตัวไหนมันผาดโผนโจรยานมากธรรมะมันอย่างหนักไม่ควรได้กินหญ้าไม่กินไม่ควรได้กินน้ำให้มันกินเอาจนมันอยู่ในเงื้อมือแล้วนี่ค่อยผ่อนหนักผ่อนเบาลงไปธรรมะตัวพุทธะได้ง่ายมันก็ไม่ได้จำต้องได้ทรมานถึงขนาดนั้นแน่ท่านก็พูดมาเดินลำดับลำดาเพียงเท่านี้ท่านพูดมากนะท่านเราเข้าใจทันทีเบื้องต้นท่านเสริมเลยที่เบื้องต้นพอเราพูดจบลงอ้ามันต้องอย่างนั้นสิอ้าวฟาดลงไปที่นี่ร่างกายอัตภาพร่างกายนี่มันตายหนเดียวมันได้ตายถึง5หนว่างี้อ้าวฟาดลงไปที่นี่ได้ที่แล้วนั่นคือไปหาตั้งคืนแรกนะคือนั่งตลอดรุ่งคืนแรกมันได้ของจันทร์ไปหาท่านท่านก็ขึ้นอย่างนั้นเลยนี่ขึ้นเป็นคืนแรกอ้าวลงที่นี่เอาลงทั้งหมดได้ที่แล้วร่างอัตภาพร่างกายไม่ได้แตกถึง5หนมันแตกหนเดียวเท่านั้นล่ะท่านว่าโอ้มันไม่ลืมนะทั้งนี้ก็ทั้งจะกัดจะเห่าล่ะท่านเหมือนเป็นเจ้าของหมาว่างั้นเถอะนะพอท่านยุงี้ก็โอ้มีกำลังใจใหญ่โตนะขนาดด้วยเย้แต่มันคืนไหนก็คืนนั่นนะไม่มีพลาดเลยนะเพราะเอาตายเขาว่าเนี่ยเอาอะไรมาพลาดจิตไปเพ่งพันไม่ได้นะถ้าลงได้ขนาดนั้นแล้วออกไม่ได้เลยจิตนี่ต้องฟัดกันอยู่ข้างในออกเป็นเพี้ยนพันไม่ได้เด็ดขาดนู่นฟังสิมันบังคับขนาดไหนมันถึงว่าคำว่าเด็ดขาดมันเด็ดขนาดนั้นนิสัยเนี่ยถึงวันนี้ได้ลงสละชีวิตต่อกันแล้ววันนี้จิตนี้จะไปเป็นพันไหนไม่ได้เป็นขาดนู่นอ่ะเพราะอันถึงนี้หมุนอยู่ในภายในนี่เป็นยังไงทุกขนาดไหนมันก็ต้องอยู่ในนี้ออกไปไม่ได้มันก็ไม่พ้นที่จะลูกของอัศจรรย์ผึ่งลงเต็มที่โอ้อัศจรรย์ได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าช้าเร็วต่างกันถ้าคืนไหนอากาศมันร้อนนี่นะคืนนั้นพิจารณายากมากนะร่างกายบอบช้ำมากเดียวนี่แหละที่มันตายหมดตั้งแต่เนี่ยตะโพกลงไปเนี่ยมันตายหมดนี่ก็เพราะคืนแค่นั้นแหละก็จะลงได้มันบางทีต้องหกทุ่มถึงลงกันไม่ได้นะนู่นล่ะดูสิฟาดจนหัวค่ำถึงหกทุ่มยังลงกันไม่ได้มันจับมันเหมือนว่ามันผิดมันพลาดของมันมันไม่ไปไหนละกิจเพราะถูกบังคับขนาดนั้นแล้วมันหักไม่ชัดไม่แจ้งอยู่ในภายในตัวของมันเนี่ยความทุกข์ก็ยิ่งโหมตัวเข้ามาโหมตัวเข้ามาโหมมากๆแค่มันยิ่งฟาดลงเลยสติปัญญานี่เป็นธรรมจักรถอยไม่ได้
เวลามันลงมันก็หมดแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่มีเหลือละทุกข์เลยแต่กว่าจะมันจะลงได้ที่มันบอกช้ำมาซะจนจะตายทั้งเป็นแล้วน่ะนี่วันเช่นนั้นน่ะวันบอกช้ำมากนะวันไหนพิจารณาเอาไปมันจับติดพับติดพับติดพับมันวันนั้นลงได้เร็วคืนหนึ่งลงสองสามหนสว่างถอนขึ้นมาเอาอีกพิจารณาอีกถอนขึ้นมาไม่นานนะทุกข์จะเกิดจริงพอคิดถอนขึ้นมาใหม่ไม่มีแล้วทุกข์หายเงียบหมดเลยพอถอนขึ้นมาไม่นานละทุกข์จะเริ่มเกิดอีกพิจารณากันอีกแต่สำคัญที่อุบายพิจารณาเรื่องทุกข์อย่างนี้เราจะไปเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้นะมันต้องเป็นของใหม่แม้จะซ้ำของเก่าก็ตามต้องให้เป็นอุบายใหม่ที่สดสดร้อนๆว่างั้นถึงขึ้นมาแก้กันนี่จะเอาอุบายเก่าที่เคยได้มาแล้วมาใช้ไม่ได้เลยมันเป็นปริยัติมันเป็นอะไรสัญญาไปแล้วมันไม่เป็นความจริงนี่อันนี้สำคัญมากนะพิจารณาให้เห็นอริยสัจแจ้งชัดให้ลงถึงขีดถึงแดนของจิตนี้มันเราจะเอาปัญญาที่เคยใช้แล้วไปมาใช้อีกไม่ได้เลยต้องปัญญาขึ้นใหม่สดๆร้อนๆสดๆร้อนๆอาจจะซ้ำของเก่าก็เป็นความสดๆร้อนๆเป็นของใหม่แก้ได้มีอยู่ที่ว่ามันไม่พลาดเลยถ้าลงในนั่งตลอดลุ่งไม่มีคืนไหนพลาดเลยต้องเห็นแดนอัศจรรย์ทุกคืนมันได้กล้าหาญพูดเลยสิเอาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะเวทนานี่รู้มันหมดแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรานะเรื่องทุกข์นี่นะวางมันท้าทายกันขนาดนั้นเพราะมันรู้กันจริงๆนี่เหตุนี้เองที่ว่าไปเป็นอยู่ทั้งกระหงบนทองโรคหัวใจมันก็เอานี่แหละไปโผล่ขึ้นอ้าวเวทนาเหล่านี้เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นทีนี้ก็เป็นเวทนาที่เวลาจะตายหรือเนี่ยเอาเวลาไหนก็ไม่หนีจากเวทนาที่มันเคยเป็นนานๆอ้าวเข้าเลยแหละสงขามันไม่ถอยอ่ะฮะเพราะมันเคยพิจารณาแล้วนี่ถอยยังไงคิดว่าย่อหย่อนไม่ได้มันไม่ได้ย่อหย่อนนะจิตมันเคยสู้กันแล้วหมุนติ้วกันเลยเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมันแทงตรงไหนมันตามเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่องเป็นเรื่องตายไม่มาสนใจละสนใจแต่เรื่องความจริงให้รู้ให้เห็นไม่รู้ให้เห็นฮั่นทุกข์มากจริงๆนี่ทุกเวลาเริ่มรู้คุกคานนี่ก็ทุกแบบหนึ่งทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยมันทุกเวลามันก้าวเดินทั้งวันเลยแล้วเป็นสติปัญญาเป็นอมันแล้วมันก็ทุกข์อยู่แบบนั้นไม่ถอยมันจะหมุนติ้วจนจะตายอยู่แล้วนั่นก็ดีอ๋อว่ะไม่พอดีกับเราเวลามันเป็นที่แรกผมก็ไม่ลืมนะมันเป็นที่แรกแม่อัศจรรย์นี่เกินโลกเกินสงสารโอ้โหเจ๋งนะอวิชชานี่ที่ว่าเป็นของอัศจรรย์นี่นะมันสง่างามมันอิอ้อยมันอิ่งโอ้ขนาดนี้เท่าไหร่มันติดกันได้นะเวลามันผ่านไปแล้วมากลับมาเห็นอวิชชาเหมือนกับกองขี้ควายทั้งกองเนี่ยที่นั่นที่มันต่างกันขนาดไหนฟังดิติดก็ติดอวิชชานั่นว่าเป็นของเลือดของวัสดุทะนุถนอมนี่นั่นรักษาแล้วจะเป็นจะตายไม่อะไรมาแตะได้เลยแต่มันมีข้อสังเกตของมันอยู่ตลอดนะมันถึงจับมันได้ครับพี่เวลามันผ่านนั้นไปมันกลับมาเห็นอวิชชานี่เป็นกองขี้ควายทั้งกองได้นี่มันที่มันต่างกันยังไงกับธรรมชาตินั้นถึงขนาดที่โอ้โหออกอุทานนั่นที่สำคัญที่มันเป็นขนาดแล้วดูอันธรรมชาตินี่กับโลกทั่วไปนะ
นี่นี่ก็อีกอันหนึ่งนะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสอนใครได้สอนใครใครก็จะหาว่าบ้าไปหมดโลกไม่มีอย่างนี้นั่นโลกไม่เป็นอย่างนี้โลกไม่รู้อย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ความรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เอาไปสอนโลกใครจะยอมเชื่อเขาจะหาว่าบ้าไปแล้วนั่นโอ้ทำไงอะไรไปสอนโลกมันเหมือนกับสุดวิสัยของโลกที่จะอาจเอื้อมเวลาเป็นในปัจจุบันนะมันยังไม่ได้ตีกระจายไปถึงปฏิปทานะมันเป็นในปัจจุบันนี่จะเห็นว่าอัศจรรย์นั่นสอนใครจะสอนได้เป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าอั้นตู้เลยนะนี่มันยังย้อนไปหาพระพุทธเจ้าที่ทรงทำคนขวายทำความคนขวายน้อยเนี่ยมันวิ่งหากันเองนะเหมือนมาปิดตันเลยเมื่อมันไม่แยกออกไปทางด้านปฏิปทาให้กว้างขวางไปนะดูเฉพาะปัจจุบันที่มันเป็นอย่างนั้นที่เป็นไม่เหมือนกับไม่จะไม่มีใครสามารถได้เลยเป็นอย่างนี้ผู้ใดฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดโอ้เคยพูดอะไรได้เป็นอย่างนั้นก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันทั้งพอแล้วนั่นมันลงไปงั้นนะไม่ได้พูดอะไรให้ใครฟังเหมือนก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยถึงขนาดนั้นนะเวลาเราดูในวงปัจจุบันที่มันเป็นอยู่นั้นอย่างนี้มันก็มีนั่นขึ้นมาเมื่อนั้นมันกระจายออกถ้าเป็นของสุดวิสัยที่ใครจะรู้ได้แล้วทำไมเราถึงรู้ได้ล่ะเราจะเป็นเทวุฒิเทวดามาจากไหนล่ะเหมือนมนุษย์ทั่วไปนี่ทำไมรู้ได้รู้เพราะอะไรนั่นที่มีกระจายนะเพราะอะไรก็เพราะปฏิปทานั่นออกแล้วนี่มันก็เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะอะไรมันก็วิ่งถึงกันทันทีแล้วดำเนินมันยังไงมันก็รู้หมดมันก็เมื่อมีปฏิปทาอยู่สอนปฏิปทาเครื่องดำเนินทำไมจะรู้ไม่ได้นั่นมันรู้ได้เพราะทางก้าวเข้ามามีอยู่นั่นที่มันจึงคลี่คลายออกอ๋อได้จริงได้นั่นนี่มันวิ่งถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงตรงความขวายน้อยกว่าคงจะเป็นปัจจุบันจากนั้นก็กระจายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วจึงมีแก่พระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกจากนั้นก็พรหมมาจารุกาก็ขึ้นที่นี่นะถ้ามาพรหมมาราธนาเป็นระดับสองแล้วจึงมีแก่พระทัยแล้วที่จะสอนโลกแล้วมันขนาดนั่นจังถ้าธรรมดาแล้วมันไม่ใช่วิสัยเลยนี่จังเห็นเวลาก้าวไปเดินไปมันพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละที่มันจะเข้าถึงขอให้เดินตามที่อุบาลท่านสอนเถอะนะมันก้าวไปถึงนั้นแล้วไม่ไปถึงไหนแล้วแต่ธรรมดาคิดเฉยๆนี่โอ้เหมือนกับไม่ใช่วิสัยว่างั้นเลยที่จะไปรู้ได้เหมือนว่าปิดตันเลยพอปฏิปทาแย่เข้าไปนี่มันก็เบิกกว้างออกมันคิดถึงเรื่องว่าทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนขึ้นภูเขาเราก่อนนู่นนี่ขึ้นไปไหนผู้ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนคือเรามาเจอเขาอย่างจังๆเรามันอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจอุบายเรานั้นก็ถูกหมดป่าเขาเพื่ออุบายก็เป็นปฏิปทานนะพอเราไปเจออันนั้นตัวอย่างแท้จริงแล้วมันปฏิเสธหมดสิทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนผมมักจะมีทำเตือนขึ้นมานะแต่มันรู้มันไม่ทันยึดออกไม่ทันเตือนอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เตือนตอนที่ว่านี่จุดนี้ต่อมนั้นก็เตือนนั่นถ้าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเล่าให้ท่านฟังท่านก็นั่นแหละที่จุดที่เขาถือว่างั้นมันก็ผึ่งก็ตรงนั้นเลยนะนี่ท่านเสียไปแล้วเราก็งงเป็นบ้าอยู่คนเดียวไม่ติดยังไงต่อมไงนานี่ว่าไปก็จุดที่ผ่องใสนั่นเองจะเป็นจุดอะไรก็จุดนั่นแหละมันเป็นจุดจุดในความสว่างจุดในความผ่องใสมันเป็นจุดธรรมะท่านพูดนี่ถูกต้องนะเวลาผุดขึ้นมาที่แรกเราอัศจรรย์จิตโอ้โหจิตตรงนี้ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนาคืออัศจรรย์วิชาเนี่ย
พราะเรื่องนี้สงบไปเดี๋ยวแล้วก็ผุดขึ้นมาโดยไม่คาดไม่ฝันถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบว่างแทนที่เราจะจับจุดนั่นจุดผ่องใสมันมาเป็นเป้าหมายในการพิจารณามันกลับงงเป็นบ้าไปเอ๊ะมันถึงออกไม่ได้สิอันนี้ก็เห็นความโง่ของเจ้าของนะเวลามาแก้จุดนั้นจริงๆก็จุดนั้นจริงๆอันนั้นพังไปแล้วมีจุดที่ไหนแน่ก็อย่างนั้นนี่เหมือนนะแล้วก็ที่มีตอนที่มันจะเป็นน้ำมันนี่แบบมันก็แปลกอยู่มันไปของมันหมดพิจารณามันหมดแล้วแล้วมันก็มาวิพากษ์วิจารณ์วินิจฉัยจิตเพราะมันมีคำว่าสมองมันมีตามอาการของจิตที่ละเอียดมันให้รู้จนได้ทุกข์ก็มีรู้จนได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้มันรวดเร็วมากมันทันกันมันรู้ทีแสดงเหมือนลักษณะเฉาๆขึ้นมาเศร้าหมองนิดๆขึ้นมาแล้วก็ผ่องใสแล้วเศร้าหมองขึ้นมาแล้วครับเศร้าหมองแล้วก็ทุกข์มันก็มีขึ้นมาของมันแบบละเอียดเหมือนกันนั่นแหละพอกันนะกับสภาพมันนี่มันเอานี่เราไปพิจารณานะจิตดวงเดียวนี่ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนักนะนั่นที่นี่นะเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าผ่องใสทำไมจิตดวงเดียวมันจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เนี่ยมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้นะนี่วินิจฉัยแล้วนั่นนี่วินิจฉัยธรรมชาติที่รู้ๆเนี่ยมันหันเข้ามาแล้วนั่นพอวินิจฉัยอย่างนี้จิตสงบลงไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแล้วก็ผุดขึ้นมาแล้วทีนี้นั่นอย่างนั้นนะผุดขึ้นมากระจังเลยนะถูกต้องเลยนะคำว่าเศร้าหมองก็ดีฟังดินี่ขึ้นนะขึ้นอย่างไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันกับมีอยู่ไม่ต่อมละแบบเดียวกันละพูดขึ้นมาคำว่าสมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีวางกันนะคำว่าสมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะว่าทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะว่าเท่านั้นนะพอนี้สงบลงไปจิตก็อยู่กลางกลางจะว่าพิจารณาอะไรก็ไม่ใช่นะนิ่งอยู่กลางกลางไปต่ออะไรก็ไม่เชิงทำงานอะไรก็ไม่ใช่นะอยู่ระหว่างกลางแล้วก็ผึ่งขึ้นมามันเป็นเหมือนมะพร้าวสองหน่อออกมาจากกะลามะพร้าวอันเดียวกันนี่นอนหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสมมุติเป็นอนัตตาอัตตากับอนัตตาเป็นคู่เหมือนอย่างนั้นเหมือนเป็นเครื่องเปรียบในเวลามันมะพร้าวสองหน่อออกมาจากกะลาอันเดียวกันแล้วมันก็เป็นความเข้าใจในขณะนั้นทันทีเลยระหว่างอัตตากับอนัตตาในระหว่างสมมุติกับอะไรกับสมมุติมันเป็นแง่ต่างกันนั้นมันก็ผึ่งเลยผึ่งก็อันนี้เหมือนกับคว่ำลงไปเลยนะที่หน่อมะพร้าวเนี่ยมันก็คว่ำทางปลายมันลงเพิบไปแล้วกันทั้งกะลามะพร้าวทั้งหน่อมะพร้าวผึ่งไปคว่ำกันหมดเลยลงเต็มที่พอมันลงนั้นเต็มที่แล้วขณะนั้นทำงานหยุดลงแล้วนั่นที่จริงโอ้พูดไม่ถูกนะมันเป็นขณะของมันมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ว่ามันคว่ำแล้วไปจักเรื่อยที่หน่อมะพร้าวคว่ำปุ๊บลงไปมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งในขณะที่มันหมุนเวลาเพิบเดี๋ยวนั่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดไม่ถูกมีแต่ความอัศจรรย์เกินคาดของขี้ควายไปทราบหายไปไหนไปพร้อมกันเลยของขี้ควายหายไปพร้อมกันโอ้โห
มันเป็นกันแล้วมันที่ตรงที่อัศจรรย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรๆก็สอนใครได้มันเป็นในวงปัจจุบันมันท้อใจเลยที่จะสอนใครอะไรก็ไม่ทราบจะสอนยังไงไม่มีทางนั่นที่แรกมันบอกว่าไม่มีทางจะสอนตรงขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้เห็นได้มาพิจารณาอยู่ตรงนี้ซะก่อนฉะนั้นมันจึงกระจายไปหาปฏิปทาเครื่องดำเนินมาโดยยกตัวของยกตัวเองเป็นที่ตั้งขึ้นก็เมื่อวันเป็นถือวิสัยแล้วเหตุใดมันรู้ได้เห็นได้คนเราเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั่วไปมันเป็นเทวดาหรือเทวดามาจากไหนวะทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรนั่นมันจึงวิ่งปฏิปทาหาปฏิปทาแล้วมันก็ไปเปิดโล่งออกอ๋อเอออย่างนี้ได้เนี่ยถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นั้นมันจะไม่นานนะผมจะเป็นตั้งแต่นู่นนะจะเป็นตั้งแต่ตอนมีถือมีต่ำนะไปเล่าถวายท่านน่ะสิท่านก็จะใส่ปึงก็ตรงนั้นเลยมันเราก็จะใส่ตรงนั้นก็มันมีเท่านั้นนี่ก็นั้นแล้วตัวรู้ตัวใส่เลยตัวต่ำก็ตรงนั้นเลยดีพิจารณาก็ไปจังจู่ว่างั้นเอาไว้ไงมานั่นแหละตัวเทวทัตการจิตวาการจิตวานั่นแหละตัวเทวทัตตัวนั้นไม่เอาพิจารณาไปสิเอาจิตมันจะชิบหายมันชิบหายไปสิวะเอาตัวนั้นมันแตกกระจายไปเลยว่างมันก็จ่อปึ๋งบางทีมันก็ไปเลยเร็วเพราะมันถึงจุดที่ทุกคนจะแตกแล้วนี่มันไม่ทำลายนี่นะยังไปลูกๆคำๆยังไปรักษาอยู่เกี่ยงกว่าว่ามันมาข้อวินิจฉัยถ้อยควรที่ว่าจิตดวงเดียวทำไมเป็นได้หลายอย่างนั่นนี่กำลังเริ่มเข้าแล้วนะแต่ก่อนไม่ได้พิจารณามันทำไมเป็นได้หลายอย่างลักษณะอยู่วินิจฉัยเลยวินิจฉัยในจิตดวงนั้นแล้วก็จึงมีเรื่องผุดขึ้นมาเรื่องผุดนี่สำคัญมากนะคำว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะคำว่าสมองก็ดีผ่องใสก็ดีทำทั้งสองอย่างนี้เป็นอาตานะว่าคือให้ปล่อยทั้งหมดความหมายวางนั้นฉะนั้นมันก็ผึ่งเลยเนี่ยไม่มีอะไรเตือนผมมันมักจะผุดขึ้นอย่างนั้นไม่เป็นบาลีนะส่วนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นบาลีนะต่างกันคือบาลีก็ตามนะถ้าเป็นบาลีความหมายก็เข้าใจทันทีเช่นเดียวกับผุดขึ้นมาเราเป็นภาษาของเรานี่เข้าใจทันทีเหมือนกันนี่ขึ้นเป็นบาลีท่านก็เข้าใจทันทีเหมือนกันความหมายขึ้นมาพร้อมเหมือนกับเป็นภาษาชัดเจนของเราขึ้นมาแล้วนะเสียดายตอนที่ท่านป่วยนั้นเราก็แหมหนักจริงๆนะผมเลยโรคเรียกว่าเพียบทางจิตท่านเพียบทางขันเราเพียบทางจิตหญิงไม่มีเวลาเลยหมุนยึดที่ยึดแม้จะรักษาท่านอยู่ดูแลท่านอยู่นั้นมันก็เป็นทั้งมันตลอดมันเป็นเองหนีจะว่าไงเพราะงั้นพอออกจากท่านถ้ำก็เข้าทางยังคมสั่งพระสั่งเรียนเอาไว้ตอนเราท่านตื่นแล้วให้ตามผมที่ตรงนั้นนะบอกไว้ขนาดนั้นคือไปมันไม่ไปนอนแล้วมันไปเดินยังคมเปลี่ยนยาบวชมันจะตายนั่งคือบอกที่ไว้เลยเพราะตามธรรมดาเวลาท่านตื่นจากหลับนี่ท่านจะถามให้เราก่อนอื่นนะรู้สึกท่านเมตตามากจริงๆครับผมพอลืมตาขึ้นมาท่านมาไปไหนเลยนะพระนี่นั่นเล่าให้ผมฟังอ่ะเรื่องอะไรก็ตามเวลาผมมาอยู่ท่านพูดอะไรขึ้นมาพระนี่นั่นเล่าให้ผมฟังผมยังไม่รู้เช่นอย่างว่าวันนี้บาลีเกิดแล้วไม่แปลท่านมาถึงจะแปลท่านว่าเงี้ยอยู่งั้นเรื่อยๆครับผมออกมาแล้วก็อ้าวแกนะใครเป็นมหาท่านก็พูดเป็นกลางป่าเฉยเราก็รู้นิสัยกันอ้าวเป็นมหาแปรนะก็ขั้นขึ้นบาลีปังเลยอ้าวแปรก็ว่าโอ้ยว่านพ่อแม่วิจารณ์เมตตาท่านก็ปังเลยเลยนะเราไม่สนใจที่จะแปรท่านรู้ของท่านบ่อยแล้วนี่นะ
ป็นช่างพานเฉยแล้วก็พานไปหาเล่าถามไอ้สมณะแล้วก็ไปผมไม่เคยแปลละมันตั้งที่แปลได้อยู่ก็แปลน้องเคยเป็นช่างพานนั่นท่านเข้าใจว่าหมดแล้วคืนพุ่มมีความหมายคืนพร้อมแล้วจะจำเป็นอะไรจะต้องไปหาพวกตาบอดให้แปลวะพวกนอนแทกกระดาษฮะปัญหาพวกนี้พวกนอนแทกกระดาษแปลพิษซับพิษแสงกันไม่ได้โอ้น่าทุเรศนะติดปริญญาในที่ขนาดนั้นนะผมย้อนหลังพิจารณาหมดนะเพราะเราก็เรียนอยู่นะถ้าเราไม่ได้เรียนเขาหนึ่งเขาก็จะว่าเป็นบ้าดูถูกผู้เรียนก็จะว่างั้นแล้วอันที่สองก็อะไรก็จะผิดซับผิดแสงอะไรอันนี้เวลามันออกภาคปฏิบัตินี่มันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงขึ้นมาว่าโหผึ่งผึ่งเลยอริยะนั้นไม่มีความหมายนั่นอำนาจอันนี้มากกว่าเด่นกว่าชัดกว่านั่นผึ่งผึ่งขึ้นมาเวลาเราแปลไม่ได้มีทางภาคปฏิบัติโอ้ยกลัวจะผิดสัตว์ผิดแสงผิดธาตุผิดพัดปัจจัยยาจกต่างๆใช่ไหมล่ะสมาตัดทิศอาขยาดนามกิจกัดหนุนบ่ายแทะกระดาษนั่นสมมติมาแปลได้สมบูรณ์แล้วมันได้อะไรพี่นาพี่นาคือแยกธาตุแยกอะไรของปัจพัดปัจจัยมันได้สัดได้ส่วนจริงว่าสำเร็จรูปเป็นอย่างนี้แล้วแปลว่างั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรพี่นาพี่มันก็ได้กระดาษกับตัวหนังสืออะไรอย่างนี้นี่แหละว่านอนแทะกระดาษแปลกิเลสมันอยู่ในหัวใจนี่พังทลายไปเลยนั่นตรงนี้เอาว่าจริงว่าผมนึกว่าภาคปฏิบัติมันเป็นแปลโดยอาจนะคือไม่แปลโดยพยัญชนะพยัญชนะก็อย่างที่ว่าใช่ไหมล่ะต้องแปลให้ได้สับได้แสงให้ถูกนิพพานของมันซึ่งสู่ยังสิ้นเลยให้มันถูกไปตามนั่นแต่เวลาแปลโดยอาจนี่ว่ากงไปเลยมีภาคปฏิบัติเวลามันขึ้นไปอย่างนั้นนะมันเป็นแปลโดยอาจดังที่ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติให้สร้างสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนได้ไว้แล้วย่อมเดินได้คล่องตัวเนี่ยคือพิจารณาได้คล่องตัวเขาใหญ่เลยนั่นไม่ได้แปลไปตามปัญญาปัญญาท่านว่าสมาธิโอปัญญาที่เมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากกว่างั้นมันไม่ได้ว่างั้นที่เวลาภาคปฏิบัติย่อมเดินได้คล่องตัวคือเดินได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวปัญญาปริทัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาสีอาเจยุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นกับเดชทั้งปวงโดยชอบแน่ได้ไหมนี่แหละเป็นธรรมะที่ตายตัวใครจะมาอวดไม่ได้นะจบแล้วละพอเท่านั้นละเลิกละที่นี่